วัสดีค่ะต่อไปนี้เป็นการบรรยายสาธิตวิธีการใช้ยาหยดตานะคะขั้นแรกให้ล้างมือให้สะอาดจากนั้นเปิดฝาครอบเปิดยาออกโดยไม่วางฝาคว่ำลงบนพื้นนอนหรือนั่งเงยหน้าขึ้นแล้วค่อยๆใช้มืออีกข้างดึงเปลือกตาล่างให้เป็นกระพุ้งและเหลือบตามองด้านบนจากนั้นหยอดยา1หยดลงในกระพุ้งของเปลือกตาล่างโดยระวังอย่าให้ปลายหลอดหยดสัมผัสส่วนของตาขนตาเปลือกตาหรือสิ่งใดๆแล้วปล่อยมืออย่ากระพริบตาสักครู่อย่างน้อย30วินาทีหรืออาจหลับตาลงเบาๆสักครู่จากนั้นปิดฝาขวดยานะคะให้สนิทเป็นอันเสร็จเรียบร้อยคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะหากต้องการใช้ยาหยอดตามากกว่า1หยดให้หยดทีละ1หยดโดยหยดแต่ละหยดห่างกันประมาณ 1-5 นาทีห้ามใช้ยาหยดตาร่วมกับผู้อื่นเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อได้ยาอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองแสบตาหรือตาพร่าได้จึงไม่ควรขับรถหรืองดการทำงานที่เสี่ยงอันตรายให้รอจนกว่าตาจะมองเห็นชัดตามปกตินะคะกรณีที่ถ้าต้องการใช้ยาขี้ผึ้งป้ายตาร่วมด้วยให้ใช้ยาหยอดตาก่อนและรอประมาณ10นาทีค่อยใช้ยาขี้ผึ้งป้ายตาตามนะคะส่วนยาหยอดตาถ้าเปิดใช้แล้วห้ามใช้เกิน1เดือนถ้ามียาเหลือให้ทิ้งไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ